อย่างน้อยอยากจะให้เวลาสำหรับฟลอร์สักนิดเผื่อว่าท่านมีคำถามมีข้อสังเกตมีคอมเมนต์จากที่ฟังท่านวิทยากรทั้ง5ท่านพูดมาเกี่ยวกับมุมมองต่างๆของท่านในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ทราบจะมีสัก 2-3 คำถามไหมคะอาจารย์มนตรีค่ะขอไมโครโฟนหน่อยนะคะค่ะครับขอบคุณมากครับท่านวิทยากรกับผมมนตรีจุฬาวัฒนธนประธานสสวทนะครับก็ใครขออนุญาตเรียนว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดจากการประชุมครั้งนี้กับการนำเสนอทั้งนี้เนี่ยการทำวิทยาศาสตร์ต้องตอบสนองความต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มจากความคิดว่าจะทำวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรต้องดูความต้องการเป็นหลักประเทศชาติตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้วิทยาศาสตร์เป็นตัวนำในการเปลี่ยนแปลงแต่ผมคิดว่าถ้าวันนี้จะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนตรงนั้นก่อนและจำเป็นมากที่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่เป็นทางเลือกมันเป็นไม่ใช่ออปชันนะมันเป็นคอมพัลซอรี่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราแข่งขันไม่ได้นะวันนี้หลายประเทศทำการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์โดยใช้ระบบ STEM คือ Science Technology Engineering และ Mathematics ตั้งแต่ระดับโรงเรียนประถมมัธยมไปจนถึงอุดมศึกษาและแน่นอนเลยไปถึงสิ่งที่เราเรียกว่ากำลังคนด้าน STEM หรือ STEM Workforce ประเทศไทยไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ STEM Workforce เลยไม่ทราบว่าต้องการ Engineer เท่าไหร่ต้องการ Mathematician เท่าไหร่ต้องการการทำงานในเซกเตอร์ต่างๆเท่าไหร่หลายประเทศมีแล้วก็พบว่าความจำเป็นที่จะต้องการกำลังคนเหล่านี้เกิดจากดีมานด์ก็ผมคิดว่าวันนี้เรามีตัวอย่างดีมานด์ชัดเจนเรื่องพลังงานเรื่องอาหารและกำหนดได้อีกหลายเรื่องเราควรจะกำหนดขึ้นมาอย่างน้อย5หรือ10รายการให้เห็นชัดแน่นอนไม่เพียงแต่ว่าเราให้เขาเรียนวิทยาศาสตร์เฉยๆสสวททำการเปลี่ยนแปลงการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียนโดยใช้ระบบ STEM ซึ่งเป็นระบบบูรณาการทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการคิดวิเคราะห์กับผมเรียนว่า workforce ทางด้าน STEM ประเทศไทยต้อง define ออกมาให้ได้ครับก็ขอที่จะเรียนแชร์ข้อมูลนะในลักษณะนี้ครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณอาจารย์มนตรีนะคะไม่ทราบเดี๋ยวตอนท้ายจะให้แต่ละท่านอีกสักคนละ2นาทีนะคะแต่วิทยากรแต่ละท่านอาจจะตอบคอมเมนต์ตอบข้อสักถามจากฟลอร์คือรวบไปทีเดียวเลยนะคะไม่ทราบจะมีอีกทั้งสักหนึ่งหรือสองไหมคะข้อสังเกตคำถามหรือว่าคอมเมนต์ค่ะเชิญค่ะครับขอถามดร.ไพรัตน์แล้วกันนะครับคืออย่างนี้คือดร.ไพรัตน์เริ่มทำฟาวเดเมนเทลเรื่องของเอนจิเนียร์กับพลังงานได้ค่อนข้างดีนะครับดร.ไพรินทร์นะโทษนะฮะตอนนี้จะถามว่ามีสตังค์เหลือให้กับทางด้านไบโอเทคโนโลยีหรือว่าที่เราเรียกว่าไซเอนซ์เทคโนโลยีด้านอื่นด้วยหรือเปล่านะครับในการในส่วนของปตท.เองที่มองไปคือตอนนี้ถ้ามุ่งเน้นไปในส่วนของตัวที่เป็นเรื่องของพลังงานกับในส่วนของที่เป็นเรื่องของเอนจิเนียร์แล้วเนี่ยนะครับค่ะเดี๋ยวก่อนดร.ไพรินทร์นะคะไม่ทราบมีคำถามหรือมีข้อสังเกตอะไรอีกเพิ่มเติมไหมคะมีไหมคะถ้าไม่มีนะคะก็ขอสุดท้ายวิทยากรแต่ละท่านนะคะได้ช่วย เพิ่มเติมหรือว่าเป็น final remarks อีกสักท่านละประมาณ2นาทีนะคะขอบคุณค่ะขอเริ่มจากท่านเลขาธิการแล้วก็ไล่ตามลำดับมาได้ไหมคะท่านเลขาอาคมค่ะครับผมคงไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คิดว่าคงไม่ใช่คำถามของอาจารย์มนตรีนะแต่ว่าก็คงจะเป็นโจท
ที่คงจะต้องไปคิดกันต่อนะครับแต่ผมคิดว่าจากที่เราเห็นตัวอย่างในวันนี้เนี่ยทั้งของภาคเอกชนและของรัฐวิสาหกิจเองเนี่ยก็คงจะทำให้เราทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคงจะต้องเรื่องข้อที่หนึ่งเนี่ยคงต้องดีไฟโจทย์ของประเทศเหมือนกันเรื่องนี้ได้คุยกับอาจารย์ทวีศักดิ์อยู่ในระยะหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วประเทศในเรื่องของทิศทางในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั้นเนี่ยเราต้องการอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันคงมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของเบสิกเนี่ยคือพูดแล้วก็คงอาจจะต้องโยงไปถึงการเตรียมกำลังคนด้วยนะครับเพราะระบบของการศึกษาของเรานั้นก็อาจจะยังขณะนี้ก็มีการหารือกันไปในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าการที่จะต้อง drive ในเรื่องของการศึกษาตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องการการ commitment เนี่ยอย่างมากข้อที่สองเนี่ยคือเทคโนโลยีถามว่าประเทศเนี่ยจะมุ่งไปทางไหนปัจจุบันเรามีเกือบทุกเรื่องแต่กี้อาจารย์ก็พูดถึงว่าเอ๊ะไบโอเทคเนี่ยทางปตท.มีตังค์เหลือให้ไหมคือในแต่ละเรื่องนั้นคงจะต้องลีดไปสู่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ประเทศต้องการเพื่อที่ไปต่อยอดในเรื่องอะไรพวกนี้ผมคิดว่านี่ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่เราคงจะต้องหาคำตอบส่วนที่สามนั้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องอาจจะในอนาคตอาจจะไม่ต้องมานั่งถามกันว่าปตท.มีตังค์เหลือเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นอีกโจทย์หนึ่งเช่นเดียวกันตะกี้คุณอิสระได้พูดถึงตัวเลขเนี่ยผมเห็นแล้วผมก็อายเหมือนกันฮะเพราะอีก2ปีเนี่ยมันก็จะสิ้นสุดแผนเราก็ยัง move ไปไม่ถึงไหนผมก็เลยเรียนว่าเรื่องข้อเสนอในเรื่องของ funding เนี่ยในแง่ 1% เนี่ยผมคิดว่าเราก็คงจะ work out กับทางท่านคุณอิสระด้วยเพราะว่าคุณอิสระก็นั่งอยู่ในคณะกรรมการบอร์ดของสภาพัฒน์อาจารย์สักลินก็อยู่ในนี้แล้วก็พูดกันมาผมจำได้ว่า2แผนแล้วนะฮะอันนี้ก็คงจะต้องหาคำตอบที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับคิดว่าเรื่องนี้ก็เห็นด้วยนะครับว่าคงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นเรื่องที่เราต้องชี้ว่าอันนี้คือ key success factor ของประเทศนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะถัดไปท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะคุณพยุงศักดิ์ค่ะครับผมเองก็ดีใจนะที่มีคอมเมนต์เรื่องของบุคลากรเรื่องการศึกษาหรือว่าแนวทางในการสร้างคนของประเทศนี่นะครับก็อย่างที่เรียนนะว่าการที่เราจะต้องทำงานพวกนี้ต้องบูรณาการนะครับพูดไปแล้วเนี่ยก็คงมีหลายหน่วยงานนะครับที่เราอาจจะต้องกล่าวถึงกระทรวงต่างๆนะฮะที่มีภาระหน้าที่ไม่ว่ากระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับรวมทั้งอื่นๆด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับที่ผมอาจจะกล่าวไม่หมดนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันต้องบูรณาการกันไปในทิศทางที่เราน่าจะมีโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศอย่างไรนะครับไปในเทคโนโลยีแบบไหนบ้างการส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมไปในทิศทางไหนนะครับประเทศเรายังคงต้องการเรื่องไฮเทคโนโลยีคลีนเทคโนโลยีหรือว่าเป็น strategic upstream industry ที่สำคัญนะฮะของประเทศไทยเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องของไบโอเรื่องของ agro base ต่างๆนะครับเรื่องของโครงสร้างพวกนี้คงจะต้องมีวางทิศทางนะครับเหมือนอย่างในอดีตที่เราพยายามส่งเสริมว่าเราจะไปเป็นเรื่องอะไรเราจะเป็นฮับเรื่องอะไรเพราะการที่จะพัฒนาบุคลากรเนี่ยจะได้เป็นการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพนะครับเป็นองค์รวมนะครับไม่งั้นก็การทำงานก็จะเป็นลักษณะของการกระจายอีกนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของประเทศโดยรวมเนี่ยก็จะไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับหรือว่าขาดตกไปนะครับงั้นก็สิ่งที่สำคัญนะก็คือเรื่องของคนทุกอย่างนะขับเคลื่อนด้วยคนและองค์ความรู้นะครับงั้นก็คงต้องคิดตรงโจทย์ข้อนี้ให้มากนะว่าจะวางโครงสร้างในการขับเคลื่อนอย่างไรโครงสร้างในการที่จะทำยังไงให้มีความต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับครับก็คงจะตรงนี้นะฮะที่เป็นโจทย์สำคัญที่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันนะครับคงทำโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไปอย่างเดียวก็คงจะได้ผลบางส่วนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเทศเนี่ยคงต้องขับเคลื่อนในองค์รวมนะครับในภาพรวมทั้งหมดนะครับค่ะถัดไปเชิญคุณอิสระนะคะประธานหอการค้าไทยจริงๆแล้วก็คงคิดว่าในฐานะเป็นตัวแทนภาคเอกชนนะครับคงจะต้องไปพยายามทำความเข้าใจแล้วก็ขับเคลื่อนนะครับให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ยอมลงทุนทางด้านวิจัยนะครับโดยที่จะต้อง
ไปหานักวิจัยหรือว่าหน่วยงานที่เราเกี่ยวข้องคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับในกิจกรรมของตนเองแล้วนะครับต้องทำงานร่วมกันซึ่งตรงนี้คงต้องทำเข้มข้นขึ้นมานะครับขณะเดียวกันผมคิดว่าหลายท่านที่อยู่ที่นี่อาจจะเป็นจากหน่วยงานของรัฐหรือนักวิจัยเนี่ยนะครับผมคิดว่าท่านเองก็ต้องมองว่าท่านเก่งทางด้านไหนเนี่ยขอให้มองหาพวกเราให้เจอด้วยคือการที่ไม่ได้พบกันเนี่ยต่างคนต่างหากันไม่พบเนี่ยเป็นส่วนมากจริงๆแล้วในแต่ละเซกเตอร์แต่ละท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับมีการวิจัยมีการทำวิจัยไว้เยอะแยะนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปจับมาให้แมทชิ่งกันนะครับผมคิดว่าเมื่อแมทชิ่งแล้วเนี่ยท่านต้องเดินต่อให้ทะลุเพราะว่าการวิจัยมันไม่ได้จบครั้งเดียวมันต้องเดินต่อตลอดนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถจะเพิ่มไปได้เรื่อยๆนะครับมันมีอะไรต่อไปได้เรื่อยๆนะครับไม่ใช่วิจัยแค่นี้แล้วจบนะครับงั้นผมคิดว่าก็ในฐานะภาคเอกชนตรงนี้ผมก็จะรับไปนะครับแล้วท่านต้องช่วยด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะเชิญดร.ไพรินทร์ค่ะครับก่อนจะตอบคำถามนะครับ อยากจะเรียนแต่ท่านผู้ฟังว่าถ้าสังเกตนะครับเมื่อกี้เนี่ยชื่อโรงเรียนมหาลัยไม่มีคำว่าปตท.อยู่นะฮะแล้วโดยข้อเท็จจริงเนี่ยทั้งโรงเรียนมหาลัยเนี่ยได้กับบังคมดุลทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นมันไม่ใช่มหาลัยของปตท.นะครับมันเป็นมหาลัยของคนระยองเป็นของคนไทยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราตั้งใจว่าในการเรียนสอนระดับมัธยมมหาลัยเนี่ยมันจะมีวิอีกวิชาหนึ่งที่เรากำหนดไว้ว่าปตท.กำหนดไว้นะครับให้กับอาจารย์ว่าจะต้องมีการเรียนสอนก็คือเรื่องของความเป็นผู้นำ leadership นะครับเราเชื่อมั่นว่านักวิทยาศาสตร์ที่จบจากที่นี้ได้เนี่ยจะต้องมีความเป็นผู้นำนะครับอันนี้เขียนกำหนดไว้ในหลักสูตรจะเราจะสอนตั้งแต่มัธยมปลายแล้วก็ขออนุญาตเรียนว่าเราไม่อยากคือเราเอาเป้าหมายเป็นตัวสำคัญไม่ได้เอาวิธีการเป็นตัวสำคัญฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่ว่าจะไม่เราไม่ได้แบ่งระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวะนะครับแล้วก็คือตราบใดที่มันเป็น frontier research เนี่ยมันเข้าข่ายทั้งนั้นจริงๆในตัวเริ่มต้นจะมีแค่2คณะเท่านั้นก็คือ2สำนักเท่านั้นก็คือสำนักพลังงาน Energy นะครับอีกอันนึงผมเข้าใจว่าอาจารย์จำหลัดเขาใช้คำว่า Molecular Science and Engineering แล้วผมเชื่อว่าอาจารย์จำหลัดเองก็ทำอยู่ในข่ายของทางไบโอด้วยฉะนั้นคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่คิดแบบเดิมๆว่ามันไบโอมาแบ่งกันระหว่างไบโอแบ่งระหว่างเคมีแบ่งระหว่างฟิสิกส์นะฮะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ท่านคิดดูทำสินค้าตัวนึงทำ iPhone ตัวนึงเนี่ยมันเป็นมัลติดิสซิปลินนะครับมันจะไม่มีสินค้าอะไรที่เป็นไฮเทคหรือเป็นอินโนเวชันในวันนี้แล้วออกมาจากสาขาใดสาขาหนึ่งฉะนั้นการที่จะรวมกันเป็นสหสาขาเนี่ยจะต้องทำตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยและนั่นคือเหตุผลที่ว่าชื่อของคณะนะฮะก็ยังเป็นชื่อที่เป็นชื่อที่จะใช้คำว่ากำกวมก็ได้นะครับตราบใดที่เป็นการวิจัยที่ขอบของวิทยาศาสตร์นะครับก็ทำได้ทั้งสิ้นจริงๆแล้วผมต้องเรียนว่าเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการให้มีระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อการยกระดับฐานะของนักวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยขึ้นนะครับเราเชื่อว่าการที่เราเปลี่ยนระบบอย่างนี้เนี่ยจะทำให้การเป็นนักวิทยาศาสตร์เต็มเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะครับเลี้ยงชีพได้แล้วก็มีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติเหมือนกับนักวิศวกรเหมือนกับแพทย์นะฮะเพราะว่าเงินเดือนของนักวิทยาศาสตร์ที่มหาลัยแห่งนี้จะเปลี่ยนไปที่เกาหลีเคยมีเดเลม่านี้นะครับว่าหลังสงครามเนี่ยเขาก็ทำเหมือนกับเราอาจารย์ที่สอนคณะวิทยาศาสตร์ตอนมหาลัยก็มีเงินเดือนน้อยแต่เมื่อไคส์ตั้งขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลเกาหลีให้ไคส์ก็คือว่านักวิทยาศาสตร์มีเงินเดือนที่สูงมากเพื่อผลิตผลงานหลังจากไคส์เกิดขึ้นมาเนี่ยเงินเดือนของอาจารย์ในมหาลัยเกาหลีเปลี่ยนไปหมดเลยครับนะฮะเงินเดือนขึ้นตามไคส์เพราะทำไมงั้นก็จะสู้ไคส์ไม่ได้นะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราทำสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาทำให้อาชีพนักวิทยาศาสตร์เป็นอาชีพที่มีเกียรตินะครับนะฮะแล้วตัวชี้วัดของความสำเร็จในการตั้งมหาลัยนี้ไม่ได้อยู่ที่รายได้หรือผลงานวิจัยของปตท.หรืออะไรเลยอยู่ที่ว่าคะแนนนักศึกษาที่เข้าคณะวิทยาศาสตร์จะต้องสูงขึ้นนะฮะฉะนั้นนักเรียนที่จบโรงเรียนมหิดลวิทยาสอนต้องอยากจะเข้าที่คณะวิทยาศาสตร์มหิดลหรือนักวิทยาศาสตร์จุฬาเพื่อจะจบไปเป็นนักศึกษาที่มีเกียรติเลี้ยงชีพได้นะครับมีบ้านหรูๆมีรถคันโตๆอยู่ได้ถ้าความสามารถของเขามีถ้าผลงานของเขามีผมคิดว่าเมื่อถึงวันนั้นแล้วนะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยเราถึงจะพูดได้ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วเราเชื่อว่าการตั้งมหาลัยที่มีแนวคิดหรือมีเป้าหมายต่างกันออกไปอย่างเงี้ยมันจะอาจจะเป็นแคตาลิสต์นะฮะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอื่นๆเหมือนอย่างที่เราเคยเห็นที่เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีในช่วงเวลาสั้นๆที่ผ่านมานะครับก็เรียนว่ามีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่เอาข้อจำกัดว่าเอ๊ะมันต้อง
ตกลงมันถ้าพูดไปถึงวัสดุมันจะต้องไม่มีไบโอหรืออะไรมันตัวนั้นไม่ใช่ตัวแบ่งตัวแบ่งคือสิ่งที่เราทำเป็นฟอนเทียเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จะผลักดันวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์ของประเทศหรือไม่ท่านนั่นเองครับผมค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์ทวีศักดิ์ค่ะครับผมขอจบด้วยการแชร์ความฝันกันแล้วกันนะครับว่าจริงๆปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยจริงๆได้ยินมา 2-3 ปีภาคเอกชนเนี่ยกำลังจะฟิตใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะใส่เรื่องR&Dมากขึ้นจริงๆคำถามคือเราจะมีคนให้เขาพอหรือเปล่าเราจะมีงานวิจัยที่มีคุณภาพให้เขาไปต่อยอดได้ดีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งโจทย์นะฮะซึ่งถ้ามองจากภาพรวมๆเนี่ยนะครับก็คือแม้กระทั่งแผนพัฒนาตลาดทุนของไทยนะฮะก็พูดว่าจะไปทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแผนอุตสาหกรรมก็จะเอาทางนี้แผนพัฒนา SME ก็จะมีสตาร์ทอัพจะมีอะไรที่ไปทางด้าน value add ที่ค่อนข้างสูงนะครับไม่แน่ใจว่าแผนเก็บภาษีของประเทศเนี่ยอยากจะให้ประเทศเรามีบริษัทที่มีอินโนเวชันแล้วก็กำไรมาจิ้นดีๆอยู่ในโลกสักแค่ไหนนะฮะถ้าแผนเหล่านี้มันเรียงไปในทิศเดียวกันเนี่ยผมว่ายังขาดกลไกอีกนิดเดียวถ้าภาครัฐเนี่ยกำลังจะซื้อของอะไรบางอย่างใช้ในวงกว้างเนี่ยเพียงแค่ใช้นโยบายว่าก่อนซื้อเนี่ยไม่รีบซื้อแต่ว่ามาวางแผนร่วมกับอุตสาหกรรมแล้วก็ต้องการจัดซื้อเพื่อให้อุตสาหกรรมไทยมีโรดแมปที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งแล้วก็ไม่ต้องซื้อ 100% ก็ได้ซื้อสัก 30-40% ก็พอแล้วซื้อไปสักล็อต2ล็อตก็พอหลังจากนั้นเอกชนไปแข่งในอาเซียนเองถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมานะฮะดีมานด์คนทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จะเพิ่มขึ้นทางศูนย์วิจัยทางมหาวิทยาลัยก็จะตีปี๊บชวนคนมาเรียนกันวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้นและคนเข้าไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมและมีเงินเดือนสูงขึ้นจริงๆผมคิดว่าอย่างนั้นเป็นไปได้ในบทบาทของสวทช.นะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันมหามงคลที่เราเปิดตึก Innovation Cluster 2ซึ่งขอเรียนทุกท่านทราบว่าเราใส่เงินเข้าไปทางด้าน Bio Based Economy เยอะนะครับเพราะเรากำลังจะเปิดศูนย์ Innovation ทางด้าน Food and Feed นะฮะเราจะใส่เครื่องมือเข้าไปเพื่อจะให้นักวิทยาศาสตร์ได้เข้าไปร่วมกันทำงานหลายสาขาเราตั้งใจที่จะสนับสนุนให้มี Biological Resource Center นะฮะเพื่อว่าจะได้เก็บสิ่งมีชีวิตหาความรู้จากสิ่งมีชีวิตแล้วก็แปลงสิ่งมีชีวิตให้มันมาทำงานให้กับอุตสาหกรรมให้ทำงานให้กับสิ่งต่างๆได้เราต้องการคนอีกเยอะครับที่จะขุดของพวกนี้ออกมาในดิสซิปลินไบโอนะฮะแต่ในดิสซิปลินอื่นเนี่ยเราก็ได้เกียร์ว่าทีมวิจัยของสวทช.ต้องคุยกับภาคอุตสาหกรรมเราเรียกว่าเป็นคลัสเตอร์เราพร้อมที่จะคุยกับออโตโมทีฟคลัสเตอร์นะครับแล้วก็ทำชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนรถไฟทำอะไรขึ้นมาเนี่ยซึ่งเมืองไทยดีอยู่แล้วจะต้องไปต่อถ้าหยุดเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาว่าฐานการซัพพลายพาหายไปหรือว่าเรามีสมุนไพรดีๆเรามีbiodiversity เนี่ยก็เอามาทำพวกเครื่องสำอางทำเครื่องยารักษาโรคทำอาหารเสริมอะไรเนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มพวกนี้กลุ่มที่คุยกับสภาอุตสาหกรรมแล้วก็มีเรื่องเครื่องปรับอากาศเครื่องทำความเย็นนะครับซึ่งกลุ่มนี้มีกำไรแล้วก็มียอดส่งออกค่อนข้างสูงแต่ต้องการอินโนเวชันเราเตรียมที่จะร่วมมือกับเยอรมันนะครับเปิดสิ่งที่เราเรียกว่า Digital Engineering Design Center ซึ่งก็คิดว่าจะเป็นตัวซึ่งก้าวกระโดดนะครับแล้ว Engineering นี้ไม่ได้รวมเฉพาะแค่การออกแบบโลหะหรือชิ้นส่วนยานยนต์แต่รวมถึง Process Engineering รวมถึง Simulation ในทุกสาขาวิชาการซึ่งแล้วแต่ว่าภาคเอกชนพร้อมที่อยากจะอาศัยประโยชน์จากเยอรมันสักแค่ไหนในเรื่องนี้นะครับภาพรวมทั้งหมดนี้นะครับผมก็คิดว่าเป็นการ move ไปข้างหน้าแล้วก็ทางสวทช.ก็ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมจท.เนี่ยเราก็ต้องการทำให้ประเทศไทยเนี่ยมี pilot plan ที่จะทำเรื่องการผลิตยาผลิตวัคซีนซึ่งเป็นโจทย์ที่หินมากๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีแรงส่งทางด้านทรัพยากรให้เราไปต่อได้แค่ไหนแต่ในที่สุดประเทศไทยใหญ่ในระดับประเภทอันดับ15ของโลกนะฮะแต่ว่าเรตติ้งเราไปอยู่อันดับ40 70กันหมดเลยเนี่ยถึงเวลาที่เราจะต้องเดินหน้าไปข้างหน้าแล้วก็ทำให้แผนทุกแผนเนี่ยมันเรียงแถวและไปด้วยกันและพูดภาษาเดียวกันหมดไม่ว่าจะอยู่ที่กระทรวงไหนครับขอบคุณครับค่ะค่ะสุดท้ายนะคะก็ถึงแม้ว่าเราไม่มีเวลามากนักสำหรับการถามตอบนะคะเพราะว่าเราเวลาก็มีจำกัดนะคะแต่คิดว่าสิ่งที่ท่านได้รับฟังนะคะจากทุกท่านซึ่งคร่ำวอดด้วยประสบการณ์นะคะจะช่วยชดเชยกับโอกาสในการที่จะให้ท่านได้พูดนะคะเชื่อว่าท่านได้รับความรู้ได้รับมุมมองที่จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สุดท้ายเรามี call for action เยอะมากนะคะจากที่หลายๆท่านได้ให้ไว้
ก็หวังว่าในแต่ละภาคส่วนที่เราอยู่กันเนี่ยจะได้มาร่วมมือกันที่จะพยายามผลักดันให้ Call for Action เหล่านั้นถูกนำไปกำหนดเป็นนโยบายนะคะและหลังจากนั้นก็ผลักดันเพื่อให้เกิดการนำนโยบายเหล่านั้นไปปฏิบัติต่อไปเพื่อให้ในที่สุดแล้วประเทศไทยเราสามารถที่จะก้าวไปสู่สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างจริงจังและเมื่อนั้นก็คงจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่คาดหวังนะคะวันนี้เรามีหนังสือ เล่มหนึ่งนะคะเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแจกนะคะแต่ขอให้ช่วยตอบแบบสอบถามอะไรบางอย่างเพื่อแลกกับหนังสือนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเรียนทางภาคอุตสาหกรรมไว้ว่าทางสวทช.เราได้พัฒนาระบบที่เรียกว่า RDC ออนไลน์นะคะเชื่อว่าภาคเอกชนเนี่ยจะเข้าใจจะทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ท่านได้รับสิทธิประโยชน์ 200% นะคะ เราได้พัฒนาตัวระบบที่จะทำให้การซับมิตโครงการและกระบวนการพิจารณาเป็นไปอย่างง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นแล้วก็ทางสวทช.เองยินดีที่จะไปร่วมโรดโชว์กับทางภาคอุตสาหกรรมนะคะถ้าเกิดท่านมีเวทีอะไรที่มีสมาชิกมารวมกันนะคะเรายินดีที่จะไปแนะนำระบบนี้นะคะก็สุดท้ายนี้หน้าที่ตรงนี้ดิฉันคงจะจบนะคะก็จะขอส่งให้กับทางพิธีกรซึ่งจะได้มีการมอบของให้กับวิทยากรขอโทษนะคะขอขอบคุณวิทยากรทุกๆท่านนะคะสุดท้ายค่ะก็ขอบคุณวิทยากรทุกๆท่านทั้ง5ท่านนะคะท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์นะคะคุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณอิสระว่องกุศลกิจนะคะประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยดร.ไพรินทร์ชูโชติถาวรนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนแล้วก็สุดท้ายนะคะดร.ทวีศักดิ์ก่ออนันตกูลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขอบคุณค่ะ